สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการมามาช้อปปิ้งค่ะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับส้มเปรียนันกิติยสวัสดิ์ค่ะแน่นอนค่ะผู้ชมคะเทรนด์ผิวขาวในบ้านเราไม่เคยตกยุคจริงๆค่ะแต่ว่าสำหรับในการผิวขาวนะคะบางวิธีเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วก็สุ่มเสี่ยงมากๆวันนี้เรามีอีกหนึ่งวิธีและถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะผู้ชมแล้วก็มีอีกหนึ่งผู้ใช้จริงนะคะมาบอกต่อเรื่องราวดีๆค่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะเขาอยากผิวขาวมากจนตอนนี้เนี่ยผิวขาวจริงดั่งใจหวังแต่ว่ากว่าจะขาวได้ขนาดนี้เนี่ยผ่านหลากหลายวิธีมาเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องซันเดย์มีนารินกันค่ะน้องซันเดย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่านั่งไกลๆนะคะคุณผู้ชมคือทุกอย่างบดบังซะหมดเลยค่ะด้วยความน้องเขามีออร่าผิวละเอียดมากๆนะคะดูมีรัศมีความเป็นดาราได้เลยนะคะโอ้ยจริงๆเนี่ยซันชอบนะแบบว่ามีคนชมแบบเนี้ยอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ซันรู้สึกว่าซันอยากขาวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องในเรื่องของผิวขาวบางคนบอกว่าอุ้ยขาวใครก็ขาวได้แต่การขาวแบบมีออร่าสังเกตไหมว่าทำไมดาราเขาแบบว่าเฮ้ยทำไมดูมีออร่าใช่เออนี่อยากเมาส์ที่ส่วนตัวเดินไปเห็นดาราดูระยะไกลคุณผู้ชมเรานึกว่าเขามีไฟนีออนมาด้วยอ่ะเออเหมือนพุ่งไฟมาเองเขามีออร่าในตัวเองนะคะแล้วผิวเขาจะมีความละเอียดมากแสดงว่าน้องซันเดย์ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยากผิวขาวใช่เพราะว่าตัวซันเองเนี่ยแบบว่าด้วยเรื่องของงานอย่างซันเป็นพิธีกรพรีเซนเตอร์เล่นละครบางทีเราไปแคสงานเนี่ยเราก็อยากจะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นอยากจะให้แบบว่าเป็นที่สะดุดตาดูจากในรูปได้นะคะพอเราแบบดูขาวมันก็จะดูเด่นเห็นไหมดูจากในรูปคืออุ้ยเนี่ยน้องคนนี้ทำไมขาวจังทำไมดูมีออร่าแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าต่อให้เราใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่จะทำให้เราดูแพงถูกต้องพี่ส้มเคยเห็นไหมบางคนใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขาสั้นใส่แบบเซอร์ๆทำไมคนนี้เขาใส่แล้วแบบว่าอุ๊ยทำไมดูแบบว่าสวยจังเออแต่ทำไมบางคนใส่แล้วทำไมดูแบบว่าอุ๊ยแบบว่าก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่แล้วก็พอเราใส่เนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็จะดูโดดเด่นและด้วยหน้าที่การงานที่ซันบอกว่าซันอยากเป็นที่แบบจดจำแล้วก็ชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเพอร์เฟกต์ซันชอบความเพอร์เฟกต์ในตัวเองแบบว่าส่องกระจกแล้วซันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องสวยคือผู้หญิงทุกคนแหละเราก็อยากเพอร์เฟกต์อยากให้ทุกคนมองไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะมองว่าเราดูดีแล้วก็สวยแบบครบวงจรใช่แล้วคือซันน่ะเหมือนคนโรคจิตอย่างนึงคือเหมือนกับว่าถ้าผู้ชายมองซันรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าผู้หญิงด้วยกันมองมันเหมือนเรามีชัยชนะเออเราบอกเฮ้ยเราสำเร็จแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าซันเนี่ยเป็นเหมือนคนชอบการแต่งตัวแล้วก็จำต้องแบบมีงานแต่ว่าหลายๆอย่างซันเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมชอบว่ายน้ำบางทีเราก็ต้องไปตากแดดแต่ด้วยความที่บอกว่าเฮ้ยกลัวแบบว่าเฮ้ยแดดใจนี่หรือไม่ก็ลองหาครีมกันแดดพอทาแล้วพี่ส้มเคยเป็นไหมพอทาไปมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังกลับมาค้ำอยู่แล้วบางทีซันใส่ชุดบิกินี่เวลาเราไปถ่ายแบบหรือว่าเราไปว่ายน้ำของเราปกติเนี่ยมันจะมีจุดที่แบบสีมันไม่สม่ำเสมอคือส่วนที่ปกปิดอ่ะขาวแต่ส่วนที่เปิดนะคะอันนี้ไม่ได้ลามกนะแต่หมายถึงทุกอย่างที่เราบอกว่าไม่ได้แบบไอ้นี่ไว้ใช่ไหมเออมันก็ดำแล้วก็บางทีเนี่ยด้วยความที่ผิวของซันเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนไม่แข็งแรงพอเวลาที่ใส่อะไรแบบว่ารัดๆอย่างเช่นเราใส่สายเสื้อในหรือว่าชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารัดแน่นเกินไปมันจะทำให้เกิดรอยช้ำพอช้ำเนี่ยมันเหมือนกับว่าจุดนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเนื้อของเรามันตายพอตายเสร็จมันก็จะแห้งก้านพอแห้งก้านเนี่ยมันจะกลายเป็นดำๆจนเหมือนว่าเราเป็นขี้ใครบางทีก็จะเป็นตรงบริเวณเสื้อในหรือว่าขอบกางเกงในคนบางคนเห็นบอกว่าอุ้ยน้องทำเหมือนมีขี้ใครหรือเปล่าเราก็จะรู้สึกว่าไม่มั่นใจก็อย่างที่บอกไปว่าใช้วิธีการทาครีมกันแดดแต่ทาแล้วมันก็ไม่พอเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีแรกเลยเนาะที่คนส่วนใหญ่ก็จะนึกแล้วก็ใช้จริงๆใช่เพราะว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพของครีมกันแดดเนี่ยอยู่ได้ประมาณแค่2ชั่วโมงพอทาแป๊บๆก็หายแล้วแล้วบางคนก็ไม่ชอบทาเพราะว่ามันจะหนึบหนะซันก็เลยเลือกอีกวิธีนึงเป็นวิธีแบบว่าต่อจากครีมกันแดดนั่นก็คือการพอก BB อุ๊ยตาละเออเคยมั้ยสุดตัวเคยใช่มั้ยคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นวิธีทางลัดนะคะอย่างส้มเองเนี่ยเวลาไปงานไม่รู้จะทํายังไงอ่ะก็ต้องพอกใช่ทาBB ของซันคือเขาเรียกว่าพอกแบบว่าอาบเลยก็คือแบบว่าจุดไหนเนี่ยเราก็ทาแล้วด้วยความที่ว่าอาบบางทีที่บ้านอาจจะแบบว่าไม่มีใครอยู่เราก็ต้องแบบว่าใช้ความทุรักทุเลในการทาด้านหลังคือเราจะต้องทาแบบว่าทุกชิ้นส่วนเลยนะทั้งตัวแล้วบางทีการที่เราตบBBแบบว่าไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นคราบแล้ว
คือต้องบอกว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนบางทีเหงื่อออกเนี่ยไหลออกมาเป็นคราบกะทิแล้วช่วงนี้หน้าฝนบางทีโดนน้ำโดนแดดอะไรเงี้ยมันก็จะไหลแบบว่าผู้ชายก็งงเอ้ยทำไมคราบอะไรไหลออกมาเป็นจุดจังเลยค่ะใช่แล้วบางทีอันนี้ปัญหาใหญ่คือซันเป็นคนค่อนข้างที่จะรักรถมากเวลาจับพวงมาลัยหรือว่าจับคอนโซลรถเนี่ยมันจะเป็นรอยจ้ำคือแบบว่ามันเช็ดออกยากนะพวกคราบบีบีบางทีไปรถขึ้นรถผู้ชายไล่ลงจากรถนะบอกเธอไปลบคราบบีบีออกก่อนเพราะว่ามันเช็ดยากวิธีที่2อันนี้หนักสุดก็คือการลอกผิวไปเข้าคอลอกผิวมีตัวยาดูจากภาพนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่ากระดำกระด่างพอเวลาทาเนี่ยมันก็จะลอกเหมือนว่าเซลล์ชั้นนอกของเราออกไปมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูใสขึ้นในช่วงแค่ระยะแรกถ้าพี่ส้มดูจากภาพเนี่ยมันน่ากลัวนะเห็นไหมมันลอกออกมาอย่างนั้นแล้วคิดดูว่าถ้าเราไปโดนแดดมันก็จะทำให้เราแสบเพราะในขณะที่เราไม่โดนแดดเนี่ยมันลอกออกมาเราก็รู้สึกแสบแสบคันๆแล้วนะเนี่ยแล้วอันนี้คือเป็นอาการของคนที่แพ้อ๋ออันนี้คือบริเวณผิวหน้าใช่แล้วคือต้องบอกว่าคนที่ลอกผิวเนี่ยเมื่อโดนแดดแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาดำกว่าเดิมเพราะว่าผิวชั้นบนน่ะมันถูกลอกออกไปจะเหลือแต่ผิวใต้อันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเป็นผิวกำพร้าแล้วข้างในเนี่ยมันเป็นผิวของเราที่แบบเป็นชั้นที่แท้จริงจริงใช่เพราะเวลาโดนแดดเนี่ยมันก็จะถูกทำลายแบบว่าถูกทำลายได้อย่างเร็วเพราะว่ามันจะดูดซึมแบบว่าดูดแสงเหมือนมันได้มากขึ้นโอ้นี่ขนาดถ้าสมมติว่าคนที่ลอกผิวนะมานั่งตรงเนี้ยพี่ว่ามีแสบผิวมากมันจะแสบเพราะไฟเยอะมากเลยใช่แล้วก็ผิวเนี่ยจะอักเสบได้ง่ายโดนไฟโดนแดดเนี่ยแสบหมดเลยแล้วก็เวลาที่เราเป็นแผลอะไรเงี้ยมันก็จะหายช้าผ่านวิธีการพอกไปแล้วลอกผิวไปแล้วอันนี้คือหนักมากอันนี้เกือบถึงชีวิตก็คือเข้าคลินิกก็คือเหมือนตามเพื่อนนี่แหละพอเราอยู่ในวงการเนี่ยเขาก็จะมีการบอกเรื่องความสวยความงามบอกว่าเฮ้ยสั้นอยากขาวใช่ไหมวันนี้โปรเด็ดที่คลินิกนี้ไปเลยบอกว่าขามีออร่าแน่นอนไปฉีดค่ะพี่ส้มรู้ไหมว่าใจนึงเนี่ยซันก็เหมือนว่าเป็นคนกลัวเข็มบางคนกลัวเข็มเนี่ยจะไม่ชอบการฉีดแต่ว่าด้วยความที่เราอยากขาวพี่ส้มเข้าใจไหมว่าเฮ้ยฉันกลัวฉันเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฉีดพี่เชื่อดูจากแววตาของน้องซันเดย์คือพี่หนูอยากขาวหนูอยากขาวมากถ้าฉีดปุ๊บแล้วขาวจริงไหมหนูไปถามคุณหมอเลยว่ามีโปรไหนบ้างที่แบบว่าทำให้ขาวแบบกระจ่างใสคือแบบว่าถึงแม้มันจะอันตรายเท่าไหร่หนูก็แบบณตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยยอมเราก็ยอมเออแต่เพราะว่าซันลองฉีดไปอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงคือต้องบอกเลยว่าในคลินิกเนี่ยบางคลินิกเขาไม่ได้ใช้พยาบาลแท้จริงนะไม่มีใบรับรองก็คือเหมือนว่าใช้เด็กฝึกงานวิชาชีพต่างๆเนี่ยมาฉีดเราแล้วอันนี้สังเกตให้กล้องซูมมาที่แขนของซันได้คือตอนนี้คือขาวจนเห็นเส้นเลือดแล้วและในขณะที่เขาฉีดเนี่ยคือเขาปักเข้าไปในเส้นเลือดของซันใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเห็นเส้นเลือดไหมคะค่ะสีเขียวๆนี่สีเขียวๆนะพอฉีดเข้าไปเหมือนกับว่าฉีดด้วยความแรงแล้วเหมือนเขาอัดยาด้วยความเร็วมันเหมือนหลอดเลือดของเราเนี่ยมันขยายตัวไม่ทันตามจำนวนโดสที่เขาฉีดเข้ามาพี่ส้มเข้าใจใช่ไหมจากนั้นมันก็เกิดอาการเขียวแล้วทีนี้ซันก็เริ่มหน้ามืดนอนอยู่ที่เตียงคือเริ่มเวียนหัวจะอ้วกขึ้นไส้แล้วแบบว่าอุ๊ยไม่ไหวก็เลยบอกว่าพอก่อนและขณะในขณะที่ฉีดเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยพี่ส้มเลือดซันน่ะย้อนขึ้นมาตลอดย้อนขึ้นมาจากสายยางตลอดแล้วเขาก็อัดเข้าไปตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าปวดที่แขนมากอันนี้คือเราฉีดเข็มนึงฉีดเข็มนึงอันนี้คือเข็มแรกในชีวิตเลยเดียวนะใช่แล้วคือเหมือนกับว่าซันเนี่ยต้องพักฟื้นอยู่นานเพราะว่าหลังจากที่ฉีดกลับมาบ้านเนี่ยตอนที่อยู่ที่คลินิกคือเขาก็เริ่มหน้าเสียแล้วแต่เขาบอกไม่เป็นไรด้วยความที่เราแบบว่าอาจจะอัดยามากเกินไปก็เลยทำให้เกิดผลคือเหมือนเขาโทษว่าเป็นความผิดของเราเขาก็ชอบบอกว่าให้พักก่อนเดี๋ยวก็จะดีคลินิกเคยได้ยินมาพอหลังจากนั้นกลับไปถึงบ้านประมาณ3ชั่วโมงโดยประมาณเส้นเลือดตรงนี้ค่ะของซันเริ่มแข็งคือกดเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นก้อนแล้วก็เริ่มเขียวเริ่มบวมซันก็บอกหุ้ยทำยังไงดีเพราะว่าเราเริ่มใจเสียแล้วทีนี้เราก็ไม่กล้ากลับไปที่คลินิกเดิมเพราะว่ากลัวก็เลยโทรไปปรึกษาคุณหมอบอกว่าอันนี้เป็นอะไรเขาบอกว่าเกิดจากการที่เลือดของเราเนี่ยมันแข็งตัวเหมือนกับว่าเขาฉีดเข้าโดนเส้นแล้วก็เหมือนอัดยาเยอะเกินไปซึ่งแบบว่าทำให้ซันรู้สึกว่าเราไม่กล้าฉีดอีกเลยแล้วคุณหมอบอกว่ารู้ไหมว่าวิธีนี้มันเสี่ยงแบบว่าที่สุดแล้วใช่เสี่ยงถึงแก่ชีวิตแต่อันนี้คือต้องยอมรับว่าการฉีดกูต้าเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนกับว่าทำให้เห็นผลเร็วที่สุดแต่มันก็เสี่ยงชีวิตที่สุดนี่พี่ขนลุกเลยอะใช่ไหมเพราะเราจะได้ยินขึ้นหน้าหนึ่งบ่อยมากว่ามีคนไปฉีดนะคะสารที่เร่งความขาวแล้วก็บางคนเนี่ยพอแพ้ปุ๊บก็ตายได้เลยใช่ใช่ตายเลยแล้วก็แบบว่าเกิดอาการช็อตบางคนตาบอดก็มีใช่บางคนแพ้อะไรเงี้ยก็เกิดแบบว่าเป็นผื่นแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองหาวิธียังไม่หมดแค่นั้นนะยังหาอีกยังหาอีกเพราะว่า
ไม่อยากขาวไงก็เลยไปเลือกวิธีการทานบอกว่าอุ๊ยจะต้องทานกูต้านะถึงจะขาวก็ทานไปแต่ผลที่ได้ขาวจริงค่ะพี่ส้มแต่ขาวเหมือนกระดาษถ้าดูจากในรูปเนี่ยคือขาวเหมือนแบบไม่เห็นเส้นเลือดเลยคือขาวแบบว่าอุ๊ยเหมือนผีอะเหมือนผีดิบอะอันนี้คือกูต้าที่ขายตามท้องตลาดใช่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าปลอมหรือจริงไม่รู้จริงหรือปลอมแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากหลังจากนั้นคือ1ขาวกระดาษขาวแบบว่าไม่ซิดขาวไม่สวยซึ่งมันไม่ตรงตามความต้องการของเราคือเราอยากมีออร่าเราอยากจะเฮลตี้เป็นแบบสุขภาพดีและผลที่ตามมานั่นก็คืออาการเหวี่ยงใช่มันจะมึนหัวมันจะเหวี่ยงมันเหมือนว่าทุกอย่างมันเกินโดสไปหมดแค่ทานอาหารเสริมใช่คือเหวี่ยงนะอย่างเจอพี่ส้มเนี้ยซันมองหน้าแบบว่าไม่พอใจก็เหวี่ยงเลยคือเป็นกลายเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็ยังไม่ละความพยายามก็หาไปเรื่อยๆจนเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเป็นกูรูทางด้านแบบว่าความขาวแล้วคือทานมาแบบว่าเพื่อนชี้มาแบบว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้คือซันรู้หมดแล้วว่าอุ๊ยฉันเคยทานมาหมดแล้วจนวันนึงเนี่ยเราได้ไปออกอีเวนต์จนแบบว่าไปเจอที่แบบว่าเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของหลายๆองค์กรต่างๆซันก็เลยบอกอุ๊ยด้วยความที่เราสงสัยอ่ะที่สงสัยว่าเฮ้ยทำยังไงเราถึงจะขาวสักทีคุณผู้ชมฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อาจจะเจอโมเมนต์นี้คือทานก็แล้วฉีดก็แล้วลอกก็แล้วไม่ขาวสักทีแต่ก่อนตอนนั้นขาวประมาณไหนคือหลังจากที่กินตัวนั้นคือขาวกระดาษแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโดนแดดมันก็เริ่มกลับมาก็เริ่มดรอปลงใช่เพราะถ้าเราไม่กินเราก็เหมือนกับว่ากลับมาเหมือนเดิมมันเป็นการมันมีเอฟเฟกต์ใช่มันเหมือนว่าเรากินเข้าไปมันเหมือนไปเติมเต็มไปเติมวันไหนเราหยุดเติมมันก็หยุดการทำงานของเขาเอานั่นสิจนวันนั้นอย่างที่ซันบอกว่าไปออกอีเวนต์ไปเจอที่เขาเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษาเราก็ลองปรึกษาว่าโอ้ยพี่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบว่าทานแล้วมันเห็นผลจริงๆคืออยากสวยอยากขาวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะขาวเนี่ยคือกูต้าแต่ว่ามันจะมีสารสกัดตัวนึงที่เป็นสารตั้งต้นในการกระตุ้นกูต้าในร่างกายของเราให้มันผลิตขึ้นเองนั่นแปลว่าถ้าสมมติว่าร่างกายของเราผลิตขึ้นได้เองน่าจะต้องปลอดภัยเพราะว่ามาจากร่างกายของเราแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่การเติมเต็มเราก็บอกว่าเอ้ยไอสารตัวนั้นมันคืออะไรคะเราก็อยากรู้อยากจะไปหามาทานเดี๋ยวนั้นเลยพี่ก็เริ่มอยากรู้แล้วตอนนั้นคือไม่อยากทำงานแล้วอยากจะออกไปซื้อเดี๋ยวนั้น เขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยชื่อแอลซิโทอีนซึ่งมันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะกระตุ้นกูต้าในร่างกายของเราให้ทำงานและที่สำคัญมันปลอดภัยเพราะว่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำได้เองซึ่งตรงนี้เนี่ยดีข้อดีของเขาเนี่ยในการที่เราทานเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ถูกย่อยในระบบอาหารอย่างเช่นเวลาเราทานอาหารเข้าไปจะต้องผ่านหลอดลมผ่านกระเพาะมันก็จะถูกถ้าสมมติว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายร่างกายของเราเนี่ยใช้ได้ไม่ถึง 100% ค่ะแต่แอลซิโทอีนถูกมั้ยคะใช่แต่แอลซิโทอีนเนี่ยเขาจะไปดูดซึมในลำไส้เล็กทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมได้อย่างเต็มที่แล้วตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของทำให้สีผิวของเราสีผิวเท่ากันเพราะบางทีเราดูโทรมเพราะอะไรเครียดด้วยในเรื่องของอายุด้วยในเรื่องของอาหารด้วยซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับความเครียดได้สมมุติว่าวันนี้พี่ส้มบอกว่าอุ๊ยรถติดจังเครียดแล้วนะพี่เครียดมากค่ะเครียดใช่มั้ยแล้วหน้าของเราก็จะดูเหมือนคนโดนของคนก็จะคิดว่าผิดว่าอุ๊ยช่วงนี้ฉันโดนตกหรือเปล่าหมองคล้ำมาเลยเปล่าเครียดเครียดตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้กูต้าในร่างกายของเราดรอปแล้วเช่นจากการนอนดึกก็จะทำให้กูต้าของเราผลิตน้อยลงอันนี้จริงใช่นอนดึกตื่นมาหน้าดำใช่มันเหมือนกับว่าร่างกายไม่เพียงพอกูต้าในร่างกายของเราไม่มีการผลิตแล้วคอลลาเจนก็ไม่มีการผลิตค่ะยิ่งอายุ20ขึ้นไปเนี่ยทุกอย่างจะดรอปลงเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้มันสามารถผลิตได้แบบว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็คงที่ทำให้เรามันแบบว่าดูกระจ่างใสและนอกจากนั้นเนี่ยแอลซิโทอีนตัวนี้ขอโชว์นิดนึงเห็นไหมแค่กล่องเนี่ยก็ดูได้แล้วว่าปลอดภัยดูปลอดภัยนะถูกต้องแล้วก็มีอย.สามารถตรวจเลขจดแจ้งได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีตัวในเรื่องของ GMP ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัววัดเลยว่ามีมาตรฐานสากล นะคะแล้วก็ในส่วนผสมของตัวอื่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของวิตามินซีแล้วก็ตัวกรดอัลฟาไลโปอีกซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็ยังมีในส่วนของเปลือกสนนะคะแล้วก็โคอินไซคิวเทนตัวนี้จะทำให้ผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถปกป้องแสงแดดได้มากขึ้นด้วยเหมือนกับว่าโดนแดดแล้วไม่กลับมาค้ำอ่ะอ๋อคือแดดโดนผิวเราจะสะท้อนกลับไปใช่แล้วก็ยังมีในส่วนของในซิงค์ซึ่งซิงค์ตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเกิดสิวแล้วก็โรสแมรี่เนี่ยจะทำให้ช่วยในเรื่องของการขับสารพิษในร่างกายของเราออกไปด้วยก็เรียกได้ว่าตัวนี้คือตัวเดียวเราจบเลยไม่ต้องทานวิตามินตัวอื่นเพราะเหมือนกับว่าขับสารพิษด้วยกระตุ้นการทำงานในร่างกายของเราด้วยแล้วก็วิตามินซีเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องผิวเรื่องการดูดซึมแล้วก็ช่วยในเรื่องของเราทำให้เราแบบว่าไม่ป่วยง่ายค่ะไม่เป็นหวัดง่ายเห็นไหมคือกล่องเดียวจบไม่ต้องกินอะไรหลายอย่าง
เดี๋ยวก่อนพี่จะบอกว่าข้างหลังนี่คือวิตามินที่หนูเคยกินใช่ไหมใช่โชว์ได้ไหมโชว์หรอคือต้องบอกว่าวิตามินเคยกินนอกจากว่าสมัยก่อนเนี่ยผิวไม่ขาวแล้วตับไตยังพังแต่ก่อนยังไม่เจอแอลซิเทอินซีพลัสอันนี้ให้ดูนะคะว่าแต่ก่อนซันทานมื้อนึงประมาณนี้1มื้อ1มื้อค่ะเท่านั้นกี่เม็ดกี่เม็ดให้ดูโอ้อันนี้นะคะหมายก็ว่าชุดหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้เช้า4เม็ดก่อนนอนก่อนจะนอนก็ไปอีก5เม็ดโอ้โหคิดดูว่ากว่าจะขาวแล้วคิดดูว่ากินเม็ดยาใหญ่มากกว่าจะได้กินข้าวคือซันอิ่มแล้วอิ่มยาแล้วไม่ต้องกินวิตามินใช่ไม่ต้องกินตัวอื่นแล้วแล้วก็คือต้องบอกว่ากูต้าบางตัวเนี่ยเป็นของปลอมทานไปไม่ขาวกับอ้วนด้วยเพราะว่าบางทีเขาใส่แป้งในแคปซูลตอนนั้นก็แบบเอ้ยทำไมไม่ขาวสักทีเอ้ยจริงๆไม่ว่าจะสารไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรต้องตรวจดีๆนะบางทีเขาใส่แป้งแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องทานอะไรให้เยอะเราทานเพียงแค่2เม็ดนี่2เม็ดนี้ทานยังไงเดี๋ยวนะคือพี่จะบอกว่า1กล่องเนี่ยอย่างส้มเองส้มชอบด้วยแพ็คเกจจิ้งค่ะคือดูแบบดูเฮลตี้ดูเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติดูปลอดภัยดูปลอดภัยสูตรอันนี้เป็นสูตรของซันนะคะ1กล่องเนี่ยจะมี30เม็ดค่ะสูตรของซันแบบว่าที่แบบเป็นเคล็ดลับเลยอันนี้ลับเฉพาะเลยใช่คือเราอยากขาวไงก่อนนอนจะทานก่อน1เม็ดตื่นเช้ามาเราก็ทานอีก1เม็ดในเดือนแรกเพราะเหมือนเราต้องการที่แบบว่าให้ร่างกายของเขากระตุ้นได้อย่างเต็มที่ก็คือเอาง่ายๆสรุปก็คือวันละ2เม็ดใช่ที่พี่พูดถูกไหมคะใช่เช้าก่อนนอนเช้ากับก่อนนอนนะคะแล้วก็พอเหมือนกับว่าหมดไป1เดือนแล้วเรารู้สึกว่าร่างกายของเรามันเริ่มคงที่ผิวเราเริ่มแข็งแรงแล้วซันก็เหลือลดวันละ1เม็ดวันละ1เม็ดนี่ต้องเป็นตอนไหนคะตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกใช่แต่เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าเหมือนกับแข็งแรงมากขึ้นเราจะทำอะไรกับผิวเราก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีสูตรมาบอกแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกโปรโมชั่นก่อนเพราะว่าตรงนี้มันเด็ดมากนั่นสิคะแหมวันนี้เนี่ยมารายการมาช้อปปิ้งค่ะมาเจอส้มทั้งทีก็ต้องมีความพิเศษมาฝากกันปกตินะคะ L Citrulline C Plus เนี่ย1กล่องราคาเท่าไหร่1กล่องราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้ขอให้ราคาพิเศษจริงป่ะจัดไปเอาวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับแฟนๆรายการมาทั้งทีเราจะต้องจัดแบบว่าจัดหนักจัดเต็มค่ะวันนี้พิเศษตรงที่ว่าให้ในราคาเพียง 2,990 บาทแต่นอกจากนั้นยังไม่พอซันให้แบบซื้อ1แถมอีก1ซื้อ1แถม1ตอนนี้ได้2กล่องแล้วนะใช่แต่ยังไม่พอค่ะยังไม่พออยากจะให้คนที่แบบว่าอยากขาวมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นซันให้สุดพิเศษนะคะที่ตอนนี้รีบโทรมานะคะที่021263133นะคะรีบโทรมาตอนนี้ซันจะแถมให้ฟรีอีก1กล่องเดี๋ยวนะสรุปเป็น3กล่องในราคา 2,990 บาทใช่แล้วฟังไม่ผิดแน่นอนแต่จะต้องรีบโทรมานะคะที่021263133หรือว่า LINE มาได้นะคะที่ well_shop นั่นเองค่ะอย่าลืมบอกคอลเซ็นเตอร์ว่ามาจากรายการมาช้อปปิ้งนะคะใช่แล้วนอกจากนั้นยังไม่พอคือเราขาวแล้วเราไม่อยากโดนแดดทำยังไงยังไงคะเรามีบริการจัดส่งฟรีแล้วก็รับบัตรเครดิตด้วยนี่วันไหนไม่สะดวกไม่มีเงินสดค่ะมีค่ะบริการรูดบัตรใช่ใช่ไหมคะไม่มีจำกัดสายด้วยไม่มีจำกัดสายเฉพาะแฟนๆรายการนี้นะปรบมือหน่อยสุดยอดมากอันนี้เป็นโปรที่สามารถดูแลผิวของคุณให้สวยขาวมีออร่าและสุขภาพดีและที่สำคัญปลอดภัยด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นส้มเองเปรียบเทียบก็คือน่าจะทานได้ประมาณ2เดือนใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าพออย่างที่ซันบอกว่าสูตรซันอะวันละ2เม็ดพอแล้วเราก็เหลือวันละเม็ดมันก็เป็นการประหยัดค่ะแต่ว่าอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะเมาก็คือเหมือนกับว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่ซันบอกไปว่าเราใช้วิธีการทากันแดดแต่พอทาเท่าไหร่แล้วมันก็ยังแบบว่าเฮ้ยกลับมาดำเหมือนเดิมและอย่างที่บอกไปว่าซันชอบการว่ายน้ำมากชอบไปเที่ยวทะเลมากจนหมายว่ามีช่วงนึงพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราสวยเราก็อยากจะใส่บิกินี่แบบว่าไปเดินเฉิดฉายเราก็อยากจะโชว์ผิวของเราที่สวยอยากจะเดินเฉิดฉายตามชายหาดเก๋ๆเราก็ไปแต่ด้วยความที่ว่าลืมกันแดดด้วยความที่รีบๆอ่ะอันนี้คือไปเอาง่ายๆทาน L-Citrulline C Plus เนี่ยหลังจากนั้นไปเที่ยวทะเลค่ะแล้วคุณไม่ทาครีมกันแดดใช่คือด้วยความที่ซันเป็นคนขี้ลืมก็ลืมเอาไปแต่เชื่อไหมว่ากลับมาผิวไม่คล้ำจากที่เราเคยโดนแดดแล้วผิวคล้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวเราเริ่มแข็งแรงแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราประทับใจแล้วว่าเอ้ยไม่ทาครีมกันแดดผิวเราก็ยังไม่ไหม้เนาะเหตุการณ์ที่2อันนี้ก็เริ่มประทับใจมากยิ่งขึ้นคิดว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วจะต้องแบบว่าจะต้องทานไปตลอดเลยเพราะว่าวันนั้นไปทำงาน3วันที่ต่างจังหวัดและด้วยความที่เราลืมตัว
นี้แอลซิทรีนลืมไปได้ยังไงอ่ะพอด้วยความมันรีบไงซันเป็นคนที่แบบว่าขี้ลืมแล้วด้วยความที่ว่าทีมงานบอกว่านัดขึ้นรถที่นี่นะตั้งแต่ตีห้าถามหน่อยพี่ส้มมีสมาธิในการแบบว่าสติสมประกอบไหมว่าเฮ้ยฉันจะต้องหยิบนู่นหยิบนี่พี่ไม่นอนเลยบางทีรีบเลยก็ไม่ได้ทันใช่เราด้วยความที่เราลืมปรากฏว่าไปทำงานต่างจังหวัด3วันเราก็รู้สึกกระวนกระวายใจมากเลยว่าเฮ้ยผิวฉันจะกลับมาดำอีกไหมปรากฏว่าไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมผิวเราก็ยังใสเหมือนเดิมซันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสบายใจแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แล้วที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเหมือนจุดด่างดำต่างๆมันก็จางเร็วขึ้นอย่างพวกรอยแบบว่าชุดชั้นในกางเกงในมันก็จางลงไปแบบว่าแทบจะไม่เห็นแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันมั่นใจอยากจะถ่ายแบบพี่เพิ่มนิดนึงอย่างส้มเองถ้าสมมติไปใช่ป่ะเราจะโดนแดดอย่างสมมติเราใส่เสื้อตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยก็จะดำถ้าสมมติว่าทาน L-Citrulline C Plus เนี่ย คือผิวจะกลับมาสม่ำเสมอใช่ไม่เป็นจุดด่างดำหรือว่ารอยต่างๆที่คุณไม่มั่นใจตามผิวต่างๆเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆว่าปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิว L-Citrulline ตัวนี้ช่วยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอกระด่างกระดำผิวแบบว่าไม่เนียนไม่ขาวใสตัวนี้ช่วยได้หมดเลยแล้วที่สำคัญบางคนบอกว่าใครทานได้บ้างใครที่อยากสวยอยากขาวทานได้หมดเลยทุกคนเลยค่ะตอนนี้ทุกคนยกมือหมดค่ะ อยู่หน้าจอรายการมามาช้อปปิ้งเพราะอย่างที่ซันบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันสกัดมาจากธรรมชาติแล้วก็คือแอลซิทรีนตัวนี้เนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการกระตุ้นกลูต้าในร่างกายของเรานั่นแสดงว่าทุกอย่างปลอดภัย 100% และที่สำคัญอย่างที่ซันบอกไปว่ามีอย.และตรา GMP นั่นแปลว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วที่สำคัญคุณไม่ต้องไปทานอาหารเสริมหลากหลายชนิดค่ะเพียงแค่ทาน L-Citrulline C Plus เนี่ยนะคะก็คือว่าเอาง่ายๆถ้าสมมติผิวแข็งแรงแล้วเนี่ยก็คือทานต่อไปเรื่อยๆจากวันละ2เม็ดลดเหลือเพียงแค่วันละ1เม็ดไม่ต้องทานตัวอื่นเพราะ1กล่องมีส่วนผสมส่วนประกอบที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวได้จริงๆใช่แล้วค่ะย้ำเมื่อกี้ย้ำดีกว่าย้ำโปรโมชั่นคุณผู้ชมบอกว่าฟังไม่ทันเพิ่งเปิดมารายการมามาช้อปปิ้งวันนี้มีราคาพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษรวมถึงมีของแถมมาฝากแฟนๆรายการด้วยยังไงบ้างคะโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะ L Citrulline C Plus ตัวนี้นะคะเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทและนอกจากนั้นไม่พอซันแถมฟรีให้อีก1กล่องค่ะแต่คนผู้ชมที่โทรมาตอนนี้นะคะที่021263133ฟังชัดๆนะคะว่าซันจะแถมให้ฟรีอีก1กล่องเท่ากับคุณผู้ชมได้รับถึง3กล่องในราคาเพียงแค่ 2,990 บาทแต่จะต้องรีบโทรมานะคะที่021263133หรือว่าจะไลน์มาก่อนได้นะคะที่ well_shop นี่ทางด้านหน้าด้านนี้เลยนะคะเซตนี้ที่เราให้นี่คือทั้งหมดเลยนะคะ1เซตนี้ได้ทั้งหมด3กล่องแต่ว่ากล่องไม้อันนี้เราไม่แถมไม่แถมนะคะไม่แถมเอาโทรเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าสมมุติว่าทางโทรศัพท์021263133โทรไม่ติดนะคะติดต่ออีก1ช่องทางผ่านทางไลน์ของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากจะให้น้องซันเดย์พูดหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผิวขาวใครก็อยากขาวได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญผิวของเราต้องแข็งแรงคือต้องเริ่มมาจากภายในด้วยภายนอกถึงจะดีใช่ไหมใช่นะคะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ความปลอดภัยซันเองเป็นหนึ่งประสบการณ์ที่อยากจะแบบว่าส่งต่อถึงคุณผู้ชมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยซันเชื่อว่าทุกคนอยากสวยอยากเด่นอยากขาวแต่อย่าลืมในเรื่องของความปลอดภัยแล้วซันเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาเล่าถึงประสบการณ์แล้วเราก็อยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เจออะไรที่มันปลอดภัยแล้วก็ขาวจริงๆแล้วซันน่ะรู้ถึงความรู้สึกคนที่อยากสวยใช่ว่าเขารู้สึกยังไงวันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรให้ยากนะคะ1กล่อง L Citrulline ตัวนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะคือเอาเป็นว่าจะไปไหนค่ะพกพาไปเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเม็ดแคปซูลที่ทานง่ายด้วยปกติถ้าเป็นวิตามินใช่ไหมเม็ดจะประมาณเท่านี้นะที่ต้องเคยทานใหญ่มากแต่ว่า L-Citrulline C Plus เนี่ยเม็ดจะเล็กลงแล้วทานง่ายพกพาสะดวกด้วยที่สำคัญปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมค่ะขอเสริมอีกนิดนึงเพราะว่า L-Citrulline เนี่ยอันนี้คือเขาได้ยอมรับแบบว่าได้รับการยอมรับทั่วโลกนะทั่วโลกเลยใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นสารสกัดที่เหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปว่าได้รับการยอมและอย่างประเทศญี่ปุ่นอเมริการู้ใช่ไหมว่าในเรื่องของความปลอดภัยเขาแบบสูงมากค่ะในประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการใส่
อัลซิสเตอรีนตัวนี้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วยเขาจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการผลิตอาหารเสริมออกมายี่ห้อต่างๆเยอะมากแล้วก็ปลอดภัยด้วยใช่พี่เคยทานเคยทานใช่ไหมแล้วก็เสียตังค์เยอะมากเลยเจ็บปวดมากเลยค่ะวันนี้ไม่เจ็บปวด ไม่เจ็บปวดแน่นอนวันนี้ไม่เจ็บปวดนะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะวันนี้สูตรพิเศษนะคะอัลซิสเตอรีน1กล่องนะคะในราคา 2,990 บาทนะคะแต่ว่าเราแถมให้ฟรีอีก1กล่องแต่ถ้าคุณผู้ชมตอนนี้ที่โทรเข้ามานะคะที่021-263-133นะซันจะแถมให้ฟรีอีก1กล่องเท่ากับว่าคุณผู้ชมได้รับเป็น3กล่องในราคา 2,990 บาทแต่ว่าถ้าโทรไม่ทันสามารถติดต่อไปได้อีก1ช่องทางนะคะที่ well_shop ค่ะไม่จำกัดสายด้วยไม่จำกัดสายเรามีบริการส่งฟรีไม่ต้องออกมาโดนแดดแล้วถูกต้องมีบริการรับบัตรเครดิตด้วยใช่ค่ะส่งเครื่องรูดถึงที่ด้วยนะคะเมื่อกี้หาแล้วนะคะตกกล่องละประมาณ996บาทเก่งเลขมากเลยใช่บางทีซื้อเสื้อผ้าหรือซื้ออะไรเนี่ยมันมากกว่านี้อีกนะใช่แต่ว่าอันนี้คือเราได้ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยไม่ได้แค่ผิวได้ถึงผมได้ถึงเล็บด้วยได้หมดเลยได้หมดเลยบางคนเล็บเปาะเล็บฉีกอย่างซันเนี่ยต่อเล็บไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่เล็บฉีกง่ายแต่วันนี้ทุกอย่างแข็งแรงหมดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะส้มว่าวันนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะมีผิวขาวถ้าคุณลองมาหลายวิธีแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยมีความสุ่มเสี่ยงที่สำคัญเสี่ยงเงินเยอะอีกต่างหากอยากจะให้ลองถ้าวันนี้ดูรายการมาช้อปปิ้งอย่าลืมค่ะว่าเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะอย่างที่บอกว่า 2,990 บาทได้3กล่องกับเซตในการดูแลผิว2เดือนเต็มๆค่ะ021263133นะคะสามารถโทรเข้ามาถาม call center กับเราได้แล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากรายการมาช้อปปิ้งนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับเรา2คนทั้งน้องซันเดย์แล้วก็ส้มนะคะยังไงถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะเชิญมาพูดคุยกันอีกค่ะได้ค่ะก่อนจบมีท่ารายการด้วยทำถูกไหมคะทำถูกค่ะทำถูกแอบดูอยู่แอบดูแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาช้อปปิ้งค่ะเราสองคนลาไปก่อนค่ะเจอกันได้ใหม่ทางช่องเวลช้อปปิ้งกับรายการมาช้อปปิ้งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ